คำถามที่เราทิ้งท้ายคลิปเพื่อนๆส่งมาเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามแล้วกันนะคะคำถามแรกถามว่าการเลือกเครื่องสกัดหรือเครื่องออกซิเจนแบบถังเลือกแบบไหนดีกว่ากันอันนี้อย่างที่แดนบอกไปตั้งแต่แรกค่ะก็คือต้องเหมือนชั่งน้ำหนักดูว่าเราใช้ออกซิเจนแบบไหนมากที่สุดอ่ะอย่างแรกต้องถามก่อน1ใช้ประจำไหมใช้24ชั่วโมงหรือเปล่าถ้าเราจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนแบบตลอดเวลาเลยนะทั้ง24ชั่วโมงแนะนำเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนดีกว่าเพราะมันไม่ยุ่งยากหมดแล้วไม่ต้องเติมอ่ะก็คือง่ายต่อการจัดการนะคะแต่ถ้าเราใช้เพียงแค่เป็นครั้งคราวเมื่อมีอาการคนไข้ไม่ได้เหนื่อยเยอะแนนก็บอกว่างั้นก็แนะนำใช้เป็นแบบออกซิเจนแบบถังดีกว่าเพราะว่าเติมแต่ละครั้งมันก็ไม่แพงค่ะราคาประมาณ200เท่านั้นเองต่อถังที่เราใช้เติมดังนั้นที่ใช้ก็เลือกเอานะคะว่าแบบไหนข้อดีอีกอย่างนึงของถังเอาอย่างนี้ละกันข้อดีก็คือตัวความเข้มข้นเนี่ยก็จะได้ความเข้มข้นที่มากกว่าแต่ถามว่าตัวออกซิเจนผลิตเนี่ยตัวเครื่องผลิตออกซิเจนให้ความเข้มข้นเพียงพอไหมจริงๆก็เพียงพอขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะดังนั้นให้เลือกเอาตัดสินใจเอาว่าเราจะใช้นานหรือไม่นานแล้วเลือกเอาค่ะได้ทั้ง2แบบนะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะถามว่าบางครั้งน้ำเข้าไปในสายให้ออกซิเจนทำยังไงนะคะอันนี้มันเกิดจากต้องบอกว่าสาเหตุที่มันมีน้ำค้างเข้าไปในตัวสายออกซิเจนเนี่ยค่ะก็คือเกิดจากการที่เราเติมน้ำในกระบอกทำความชื้นมากเกินไปนะดังนั้นเวลาเราเติมเนี่ยให้เติมอย่างน้อยแค่ครึ่งค่ะประมาณครึ่งกระบอกพอนะคะแต่ถ้ามันเข้าไปแล้ววิธีการแก้ไขให้เราเอาน้ำในกระบอกออกก่อนแล้วเอาเป็นกระบอกทำความชื้นเปล่าๆนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำแล้วต่อเปิดออกซิเจนธรรมดาเพื่อให้อากาศหรือออกซิเจนเนี่ยไล่น้ำที่ค้างในสายออกมาให้หมดมันก็จะช่วยให้ตัวสายที่มันมีน้ำเข้าเนี่ยน้ำมันออกไปหมดได้เองนะคะเพราะว่าบางทีเราเขย่าไม่ออกนะเพราะว่ามันจะค้างอยู่ตามสายซึ่งสายเรายาวมากให้ใช้อากาศค่ะอัดเข้าไปแล้วไล่น้ำออกมาเนาะโดยเราก็ใช้ถังออกซิเจนหรือเครื่องผลิตเรานี่แหละแต่ไม่ผ่านตัวกระบอกความชื้นหรือไม่ผ่านน้ำนั่นเองก็จะช่วยไล่อากาศเข้าไปได้นะคะ